เงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงต่อเนื่องหลายปีแล้วแล้วก็แตะระดับอ่อนค่าที่สุดตั้งแต่ปี1990เมื่อเทียบกับดอลลาร์ของสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเยนที่อ่อนค่าลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นในเกือบทุกจมิติเพราะอะไรพอค่าเงินมันน้อยลงของที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมันแพงขึ้นถูกไหมสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีเงิน100บาทหรือ100เยนซื้อขนมปังจากอเมริกาได้2ชิ้นพอค่าเงินมันอ่อนเนี่ยซื้อได้เหลือ1ชิ้นครึ่งแปลว่าคนทำธุรกิจถ้าเกิดต้องสั่งของจากต่างประเทศต้องใช้เงินเยอะขึ้นในการซื้อแล้วพอเขาใช้เงินเยอะขึ้นในการซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนการผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นเขาก็มาขายเราในราคาที่แพงขึ้นเพราะต้นทุนเขาสูงขึ้นมันก็กระทบกับประชาชนคนธรรมดาอย่างเราถึงแม้เราจะบอกว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าเงินบาทอ่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่มันเกี่ยวนะในฐานะเราอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตซึ่งก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นไม่พอใจนะส่งผลให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มหงุดหงิดเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยแบบมันต่ำมากแล้วพอค่าเงินเยนมันต่ำไอของที่นำเข้ามาราคาสูงขึ้นต้องขึ้นราคาสินค้ามันก็ทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อก็มากับเรื่องค่าเงินที่ต่ำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งไปแตะที่ร้อยละ 3.1 สูงที่สุดในรอบ41ปีแปลว่าอะไรแปลว่าเงิน100เยนค่าลดลงเหลือ97เยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคนที่ไปทำงานญี่ปุ่นนี่ก็บ่นนะเพราะว่ารับเงินเยนส่งกลับมาให้บ้านที่เปลี่ยนเป็นเงินบาทก็น้อยลงนะน้อยลงคนที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนต่ำก็นักท่องเที่ยวป่ะ ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นค่าเงินเยนอ่อนลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนาคมปี2022เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่100เยนต่อ28บาทแต่ตอนนี้อยู่ที่100เยนต่อ22บาทและทำให้ผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วยังไงนายกญี่ปุ่นบอกจะไม่ลาออกแล้วจะทำยังไงต่อนายกญี่ปุ่นบอกว่าจะพยายามเข้าไปคุยกับพรรคการเมืองที่ยังไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยให้มาช่วยกันทำงานนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเขาไม่น่าจะเอานะฮะแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะไปรวมตัวกันเองสำหรับพรรคฝ่ายค้านเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งทีนี้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกประชุมวาระพิเศษภายใน30วันเพื่อเลือกนายกซึ่งเดิมคาดว่าจะเรียกประชุมสมาชิกรัฐสภาในวันที่7พฤศจิกายนนี้แต่คาดว่าจะเลื่อนออกไปจนกว่าพรรคใดพรรคหนึ่งจะรวมตัวกันจัดเสียงรัฐบาลเสียงข้างมากได้นะฮะก็เลื่อนไปก็โอเคนะเพราะว่าวันที่5เลือกตั้งอเมริกาวันที่6เนี่ยโลกก็คงวุ่นวายเนาะแต่ว่าของญี่ปุ่นนี้ก็ถ้ายิ่งช้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองมากขึ้นเท่านั้นนะไม่ดีต่อเศรษฐกิจหลังผลการเลือกตั้งออกมานายกญี่ปุ่นก็คือชิเงรุอิชิบะนี่ใหม่มากเลยนะเรายังจำชื่อไม่ได้เลยใช่ไหม ท่านเพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือน28วันนะฮะนายกอิชิบะออกมาบอกว่าผิดหวังมากกับผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งที่ออกมาเกิดจากความไม่ไว้วางใจและความโกรธเกรี้ยวของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวของพรรคในการระดมทุนบริจาคและนายกญี่ปุ่นระบุด้วยนะคะว่าแม้พรรค LDP จะเป็นพรรคแกนนำและพรรคโคเมอิโตะเป็นพรรคร่วมไม่สามารถรักษาคะแนนเสียงข้างมากไว้ได้ส่งผลทำให้ตอนนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่เขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าถ้าลาออกจากตำแหน่งเนี่ยมันจะเกิดเดดล็อกหรือเกิดสุญญากาศทางการเมืองนะเพราะฉะนั้น
รัฐบาลยังอยู่นะรัฐบาลยังอยู่นายกยังไม่ลาออกแต่ว่าคุมเสียงในสภาไม่ได้คือเสียงไม่ถึงครึ่งแปลว่าอะไรออกกฎหมายไม่ได้นะก็คงลำบากอ่ะเพราะว่าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสียงไม่พอยกมือก็ต้องไปนะเพราะฉะนั้นคือยังไม่ลาออกแต่ว่าลำบากสถานการณ์ลำบากสำหรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะทำไมผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้นะทำไมพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรคหลักในญี่ปุ่นแพ้ก็คือปัญหาทุจริตเกี่ยวกับเงินบริจาคพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมีความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในญี่ปุ่นเงินเฟ้อสูงมากมีคนบ่นเรื่องอะไรนะราเมงฮะแล้วก็ค่าของชีพก็แพงขึ้นพรรค LDP นี้บริหารประเทศ10ปีติดต่อกันนะฮะคือคนรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเอาเฉพาะเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อญี่ปุ่นนี้น่ากังวลมาก